คลิปนี้เอ็นมาชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวต้มปลากระพงกุ้งกันค่ะนำเห็ดหอมแห้งไปแช่น้ำให้นิ่มนะคะจากนั้นมาล้างปลากระพงค่ะนำปลากระพงไปหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเอ็นใช้ส่วนของราวท้องนะคะจากนั้นก็ไปบุบตะไคร้แล้วเอาไปต้มใส่เกลือรอน้ำเดือดก็นำปลาไปลวกได้เลยค่ะลวกปลาเสร็จแล้วเราก็ลวกกุ้งต่อเลยค่ะกุ้งเอ็นไม่เอาหางออกนะคะสีสันจะได้สวยงามค่ะจากนั้นก็มาตำ3เกลือค่ะแล้วก็มาหั่นเห็ดหอมแห้งนะคะตั้งน้ำใส่ขนอก้อนตามด้วย3เกลือแล้วก็เห็ดหอมแห้งค่ะปิดฝารอเดือดช่วงรอเดือดเราก็มาเจียวกระเทียมแล้วก็ล้างขิงนะคะจากนั้นก็หั่นต้นหอมผักชีขึ้นช่ายค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อกุ้งแล้วก็ปลาแล้วก็ใส่ขิงปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะน้ำซุปข้าวต้มเนื้อปลากระพงกุ้งก็ได้รสชาติที่ต้องการก็ตามด้วยขึ้นช่ายได้เลยค่ะเสร็จแล้วเรามาทำน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกันค่ะใส่เต้าเจี้ยวตามด้วยพริกขี้หนูน้ำตาลทรายแล้วก็มะนาวนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันเลยค่ะราดลงบนข้าวสวยแบบนี้เลยค่ะกินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอร่อยแบบสุดๆเลยค่ะ